ลึกตัวเจ็ดล้างวิ่งท่าขมิ้นเนี่ยนามันเจ๊เข้าได้หรอครูโอเคแต่ขย่มสำคัญเข้าเจ้าสารพิบของพวกนะก็มาไอ้เกย์เธอจะโดนกรรมตอนอันนึงก็ขย่มตายแต่หลุมลึกตัวบุกลึกหรือก็มหาชนอย่างไรในขนมเพย์จะบอกขย่มหรือก็การบังเรียนจะบอกขย่มตามวิดีโอคลิปขย่มตายแต่ยังจะเรื่อยเรื่อยเป็นแต่เข้าห้อยอัพมีนเองยังเป็นแต่เข้าห้อยอัพมีนไอ้เบาสลายกลายปิดสมโตหายปรับครูนายท่ากรมเถื่อนเขาเตียนหรือกลอยวิอัพมีนไอเดเขาอะวิชโรบัตหายหนึ่งบ่บนแต่นั่นกับพ่อเชื่อมีคลายตัวจีอัตเตอร์การให้ยืมเหมือนไอ้ลุกกายบ้านเนี่ยยืมมีนแต่ปรังคำปรังดำไปรัวไว้เดี๋ยวจะคุณสมบัติเถื่อไว้เดี๋ยวล้อก่อสร้างตลอดมาวิ่งมีนแต่ปนนั่งไงบ่บนนะการทุกข์เขาอัพมีนไอ้เบาเสียเฉยเนี่ยจึงชมพลอบของเรียนในน้องคลิปชมจ่าๆนั่งบ้านในนาเบอร์เธอเข้าให้เนื้อแบบชี้ยิ้มเบาสบายเด็ดโดจิ่งได้ไว้ครูนายจังยังชมอดจังจิ่งได้ไว้ชมครูนายเด้หายก็สังคมตาบองพอนยืนถึงออกนี้กิดน้องเพลย์ไว้จะเมียนว่ากิดน้องเพลย์ไว้จะเมียนนะบองบอลนะไอ้เกย์ท่าโดยบองหาวจันรถท่าได้จีสถาปนิกหรือก็จีปทิ้นระบบรถท่าลิดดิ้งก็ตายดันเย่นั่นเนี่ยประกันมันประกันเนี่ยโอ้เบอร์สันจะประกันมานะบองโบนอัดประกายเดจังว่าบองโบนจองประกายเรากรมประกันโอเคจังเอาไว้เด็กก็ร้องหัวหายยังพอได้สาดังบนหยาดบ้านหอยมวยเทียบบองโบนโจตึกนองกรมอัดบ้านสอบสลายอยู่ผู้บองโบนได้โจตึกนองกรมอัดบ้านนะหอยสัปดาห์นี้ก็เจอสัปดาห์จงกราวได้สำหรับกรรมที่ยืนลายเชิงแบบกราวหรือก็สำหรับบองโบนนะได้เหมือนตอนบ้านโจชมัวอันนั้นยังฟรีจูนวันนั้นนี่จะสัปดาห์จงกราวจับปีสัปดาห์คราวเตอร์คือบองบอลได้อัดบานโจชมูโจเรียนจะเพลกาที่คือยังนั่งดอชมูกัดเจนอยู่ของกรมวิญญาณนั่งส้มอาเชียร์ไรตกมนพองปีพรัวระยะเปลี่ยนในการสารบ้องปีขายเวชรันได้หายดึกชมยีในเวียมุนยังกันนะเบอร์ซันยีบังเรียนฟรีละโฮดกีธาละบอนั่งอ่อนละอ้อยบันฟรีอ๋อหายมวยเตี้ยสมัยแต่ทูตไลฟ์ก็กีธาอ่อนหล่อได้แล้วบอแต่ทูตไลฟ์ก็อ่อนหล่อได้ยังจังจุ่มเรียบเตอร์บอลบอลยังทำเหมือนมุกลอยได้บาสันยียังมันกีธาท่ามันคอมอ่ะผีบอกล้วนดึกช่วงการอีกทียังยังอันนั้นยังคัดคอมกายชนายสำเร็จสำแรงหายคือยังมันอาจโยดำไล่เดได้ยังดำไล่ยังโจชมัวยี่รุ่มโจชมัวทำไมบานมุนคายปรามนี่ยังแต่ดับปีเดล่าที่ขนองมวยเวกปนได้จับปีทั้งไอตีมวยคายปรามปีปอนแบบเพนิเตอร์เวกครูซาหนังกางี้คือแบบเพย์บุญเดล่าขนองมวยชนะรีไอเวกยุทธศาสกรุบกรงหนังดักน้อมคือสามสับผมมวยเดล่าขนองมวยชนะฮะดึกชมบานจุ่มเรียบบอมบอลยังคือขยมเถิดแต่คอมพลังอภิวัตคลุ้นอภิวัตกาบองเรียนยังเหมือนอาคายังกรุบแหละขณะห้อยเหมือนบัดพลังคอมรีโรกเอาไว้เด็ดไม่อดเด่นโนตู้ใบขยมบองเรียนออนไลน์ปรามชนามตอบชนามกระดอยกบขยมเถิดแต่คอมพลังโรกเอาไว้เด็ดไม่อันนึงบางยังเหมือนจ้องอ้อยเนี่ยเรียนจะมวยยังนั่งกีทุ่นนะหรือก็เคยเรียนอยู่เต๋อวิอ้อไอเรียนตามบัดอ้อไอเรียนเหมือนดอยซาเมเรียนวิอ้อที่ดอยซายืงอดอายดอกเมเรียนบัดไทม์โยมาบังเรียนจังใส่กระดอยกันนะยืงเนื้อดอดได้คืออดบานนี่กันนะยืงเนื้อแต่ได้มินกี่มาอ้อยจังยืงอันนั้นกูเต๋อวิชวาเชียร์โลกคราวชรานโลกมุกไอบาร์เซนเชียร์โลกมุนเนื้อยืงโลกมุกนี่เหมือนคอมบังอาผีวอกล้วนยืงโลกมุกจังมันจังบ่จองนึกให้เฮาท่านมีนิรันดรภาพลุตราแต่យើងนั้นอภิวัตខ្លួនទៅជាខ្ញីជាចាស់យើងណាខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហិលបើអ្នកណាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែចាស់កាន់តែប្រកែមិនកាន់តែចាស់ទៅបានន័យថាតែចែកនៅប្រធានបទមួយចំនួនយើងតាមអត់ទាន់សង្គមអានឹងអត់បានទេបងប្អូនbusiness ក៏ដោយយើងធ្វើការក៏ដោយដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការឲ្យគេដូចគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកគេហៅថា
policy របស់ Huawei បងប្អូនណាបើ Huawei វិញមួយឆ្នាំគេកាត់ 10% ចោលបុគ្គលិកគេកាត់ឈាមចាស់ចោលគេដាក់ឈាមថ្មីចូល 10% ពីព្រោះគេចង់ទុកឱកាសឲ្យឈាមថ្មីគេមកដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅបាតតារាង 10% ហ្នឹងជាទូទៅគឺគេកាត់ចេញហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាបើយើងមិនប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទេហើយការអភិវឌ្ឍខ្លួននេះអត់មានគិតខ្លួនឯងក្មេងខ្លួនឯងចាស់ទេតែអ្នកមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកមិនកសាងខ្លួនអ្នកគ្មានអ្វីដែលទៅមុខជាងមុនទេវាច្បាស់ជាមានរឿងអកុសលកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនខំប្រឹងវាច្បាស់ជាមានរឿងអកុសលកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលខ្ជិលអានេះវាយុត្តិធម៌ណាយុត្តិធម៌បើអត់អញ្ចឹងមនុស្សយូរទៅគឺមិនខំប្រឹងទេអូខេអញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្វីដែលខ្ញុំខុសព្យាយាមធ្វើជាយកខ្ញុំជាគំរូក៏បានដែរបងប្អូនណាបានន័យថាបើអាត្មាមិនចុះនរុគ្មាននរណាចុះនរុឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសមួយត្រង់ live ដាក់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្រៅក្រុមដល់តែពេល live ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមគឺជាកំហុសមួយណាអត់អោនមិនអត់អោនមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយគឺបងប្អូនខ្លួនឯងជាអ្នកនិយាយណាព្រោះសិតនៅលើបងប្អូនហើយអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនអត់អោនមិនអត់អោនបងប្អូនធ្វើម៉េចបងប្អូនអត់អោនគេអត់គ្រប់គ្រងយើងគេអានឡាយពេករបស់យើងគេឈប់មើលយើងគេឈប់ស្ដាប់យើងអាហ្នឹងមានន័យថាគេមិនអត់អោនហើយក្នុងនាមខ្ញុំលែងមានសិតទេបងប្អូនព្រោះសិតនេះស្ថិតនៅលើបងប្អូនវិញតែខ្ញុំខំតែធ្វើខ្លួនឲ្យល្អក្រែងលោថ្ងៃណាមួយបងប្អូនគេហៅថាបដូរចិត្តណាឃើញគេសៀអីទៅវិញទៅឃើញល្អលោកគ្រូលីហៅលើកែខ្លួនបានល្អណាល្អជាងមុនបងប្អូនក៏អាចត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងហើយគឺជាហៅថាផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចខឹងបងប្អូនបានទេហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនថាចំឡាយនឹងមើលនឹងមានអស់លុយផងមិនក៏ចាំបាច់ទៅសុំទោសគេអីនាំតែពិបាកម្លេះបងប្អូនស្អីដែលហៅថាទំនួលខុសត្រូវសូម្បីតែមិនបានមកកាក់មកសេនពីគេក៏ដោយបើយើងនិយាយហើយយើងមិនធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួនគឺជាកំហុសអូខេរឿងធម្មតាឧទាហរណ៍ថាគេផ្ញើយើងទិញបាយស្រូបមកចប់អូខេបន្ទាប់មកយើងវាភ្លេចទិញឲ្យគេអូខេអាហ្នឹងសួរថាជាកំហុសវាជាកំហុសរបស់យើងគេអាចនឹងអត់បានញ៉ាំបាយដោយសារតែយើងតែសួរយើងបានកម្រៃអីយើងអត់បានកម្រៃអីទាំងអស់យើងអត់បានចំណេញអីទាំងអស់បានមកត្រឹមហត់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាអាអត់បានចំណេញហើយចឹងថ្ងៃក្រោយគេផ្ដាំផ្ញើអីយើងមិនចាំបាច់ទទួលទេគេហៅថាសាច់បានស៊ីយកចាំឈួរក៏កាលណាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអានឹងគេហៅថាផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើសិនជាមានផ្នត់គំនិតបែបនេះចាំតែបរាជ័យទៅអូខេបានន័យថាធ្វើអីលុត្រាតែមានប្រយោជន៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងទទួលយកអាសារបស់គេហើយគេពឹងពាក់យើងទិញបាយឬទិញអាហារពេលព្រឹកមកចប់ឲ្យគេហើយហើយយើងមិនបានទិញឲ្យគេវាគឺជាកំហុសរបស់យើងទោះបីជាយើងមិនបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកនងក៏ដោយមិនខុសពីបុគ្គលិកនៅពេលដែលគេពឹងពាក់យើងសុំច្បាប់ហើយយើងមិនបានជួយសុំចោលឲ្យគេយើងភ្លេចយើងធ្វើឲ្យគេនឹងត្រូវមកត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវថ្នាក់លើស្ដីឲ្យហើយគេអ្នកខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តគេមកស្ដីឲ្យយើងតអានឹងដោយសារគេស្ដីឲ្យយើងតយើងព្រមទទួលហើយប៉ុន្តែបើធៀបពិតបើសិនជារូបយើងវិញអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកតបន្តិចបងប្អូនណាសុំពេលវេលាបន្តិចសងមកវិញបើសិនជាយើងគិតបែបវិជ្ជមានយើងពឹងមិត្តភ័ក្ដិមិត្តរួមការងារឲ្យជួយសុំច្បាប់គេអត់បានសុំច្បាប់ឲ្យយើងមេក៏គេហៅយើងទៅស្ដីឲ្យគេហៅយើងទៅណែនាំហេតុអីមិនមកធ្វើការមិនសុំច្បាប់យើងមិនចាំបាច់បកស្រាយច្រើនទេបងប្អូនណាពីព្រោះទីមួយយើងដឹងថាអ្នកដែលយើងពឹងពាក់គឺគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយច្រើនទេកាលណាយើងនិយាយច្រើនពេកវាអាចយ៉ាងម៉េចអាចនាំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់អ្នកដែលពឹងពាក់យើងថ្ងៃក្រោយគេលែងហ៊ានទទួលការពឹងពាក់របស់យើងហើយផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលយើងព្រមទទួលយកថ្មបាក់នេះយើងអត់និយាយទាំងអស់ទីបំផុតនៅពេលដែលមិត្តភក្តិដែលទទួលការពឹងពាក់របស់យើងគាត់ដឹងថាយើងត្រូវមេស្ដីឲ្យដោយសារតែគេអត់បានជួយសុំច្បាប់គេនឹងតាមសុំទោសយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសុំទោសយើងកាន់តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយយើងថាអត់អីទេអូខេ
hai bà sân chỉ mà nẹt nâng quạt từ bỏ xe ai phẹp mê rồi bỏ dương phẹp tha mến chưa cầm hoa rồi bỏ dương tế cứ chưa cầm hoa rồi bỏ quạt tam bất dương bán sôm chú bắp tam để dạng quạt hai bàn ở quạt chui mà sôm áo tại dự quạt nó nguyệt plek không phải á mê dương đừng chạm đạm kịch dương không plek về chuyện miền rương môi so còn là dương được túi nè còn là dương được túi hao dương cũng ao chân bị mọt dương trăm mất phe dương mất ruộng ca nghe dương dương mạnh vậy thế cứ bờ quạt trong tự bỏ xe được luôn anh cũng ao miền ca vô cho lắm anh nâng có chỉ mất phe môi để dương rộp an mà chỉ vật bản ok hai mê có con dù ông bị dương con đừng kết dương nông phơi với chị miên với con sở lanh dương lợi đàm ni hai cứ chỉ tham mà phôi với chị miên trong sông chạy chun vào một mình đằng với song mình tít đằng đằng với ha miên ai đây mình lo tê ao giờ bom ôn cách mau sở nhà bố kết ở với nông phơi lo bom ôn còn khai cây mưa mình khơi dương nè đại mưa mình khơi quân sầm bạt rồi bao nhiêu nè đại mưa mình khơi chấm nơi lo rồi bao nhiêu mau bị này kia soi mình men mau bị dương soi đấy mau bị này kia soi dương kết tập bên nâng tới cứ sầm mãi nha cùng kết chuẩn bị ok à lấy dương ở từ tiết để dương trôn mau sạch rương rồi bao nhiêu mình chân sông chạy rồi lệ tiệt tường nâng tham pull vị miên được cả kết vị miên à nâng sạ sầm khăn việc cứ ấy kế cứ nhóm bạn bỏ xe chạy chun đó bom ôn này ta lắp màu bình nhà bà bồn ngày ní của dương tim muối dứt ở xa nông ca cực rông được ngon được không nâng dương miền này ca cực rông dương thử chơi thử phản ca planning dân ở tp ní dương này dây ông bị organizing này dây ông bị ca riêng chóm nâng chặt cháy sẽ thả bàn ok dân phản ca dương thư ở hỏi dương cho mà lại tp dương này dây ông bị ca riêng chóm nâng ca chặt cháy sẽ thả bàn xây kê đây chỉ ca riêng chóm organization មានន័យថាជាការរៀបចំឬក៏ជាការចាត់ចែងអញ្ចឹងការរៀបចំឬក៏ការចាត់ចែងនឹងវាគឺជាដំណើរការក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយអង្គភាពមួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយហើយ organization នឹងវាមិនមែននិយាយតែសម្រាប់ការងារឯកជនទេវានិយាយទៅដល់ការងាររដ្ឋទៀតដូចគ្នាណាឲ្យតែពាក្យស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬយើងក្នុងភាសាច្បាប់គេហៅថានីតិបុគ្គលអូខេគឺជានីតិបុគ្គលអញ្ចឹងផែនការយើងមានអស់ហើយអញ្ចឹងជុំមកដល់ជំហាននេះគឺយើងនិយាយអំពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ organizing ឬក៏ organization នេះយើងនិយាយអំពីការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននិយាយស្រួលស្ដាប់មកបងប្អូនណាការគ្រប់គ្រងវាទៀមទាឲ្យមានផែនការមានអីច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកគេចាប់ដើមរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្ងៃនេះយើងនិយាយពី process របស់ organization យើងមាន5 steps យើងមាន5ជំហានអូខេហើយបងប្អូនបានមានត្រៀមបិចត្រៀមសភៅនៅជាទូទៅខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់បងប្អូនដែរការរៀនរបស់យើងនេះសូមឲ្យមានបិចមានសភៅពីព្រោះកន្លែងខ្លះវាត្រូវការភាពជាក់លាក់ក្នុងការកត់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយអំពីចិត្តសាស្ត្របងប្អូនមិនកត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រពាក្យថាវិធីសាស្ត្រវាអាចមាន flow វាអាចរៀងងាប់កាលាអានឹងវិធីសាស្ត្រប៉ុន្តែវាគឺជាគ្រឹះវាគឺជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចេះដែរតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រអូខេវាជារឿងមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹង process របស់ organization ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលើកយកមកតែ5 step ទេបងប្អូនណាមាន5ជំហានជំហានទី1 step 1ជំហានទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់អំពីគេហៅថាសកម្មភាពនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬក៏អង្គភាពរបស់ខ្លួនឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទី1យើងគឺជាស្ថាប័នឯកជនឬក៏ជាស្ថាប័នរដ្ឋយើងគឺជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាបែបសមាគមមិនរកប្រាក់ចំណេញលក្ខនឹងលក្ខកាលណាយើងអានឹងវាតាក់ទងកាលណាយើងដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់យើងសិនថាត្រូវធ្វើអីខ្លះទើបយើងចាប់ដើមចូលជំហានទី2បានអញ្ចឹងទី1ឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រើថាលក់អនឡាញអញ្ចឹងសកម្មភាពនៃការលក់អនឡាញហ្នឹងមិនខ្មិចដើម្បីទីទៀតយើងចូលទៅជំហានទី2អញ្ចឹងការលក់អនឡាញនឹងវាទាមទារឲ្យមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបម៉េចឬក៏រៀបចំស្ថាប័នយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលរកស៊ីអនឡាញខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងឯងពេលដែលគាត់វិវត្តទៅជាក្រុមហ៊ុន Standard
ก็ปะบ้าหมดปีบรุ้ยครอบแต่เธอไอ้ใบจีเล็กนักขู่ซาจังเป็ดจ้องเรียบจ้องมันมีรชนาสัมพันธ์เหมือนเต้นกึ่มดังรีปีนาแต่หน้าปีเชฟแต่สตัมปีเล็กแต่การปีมวยแต่ดอปีมวยเติมมาพายปีเอทูซีหรือก็เรียบยังไม่คือก็อ่อนอยู่จังไงนี่ตีมวยก่อนมีแผ่นกายึงยิ่งนี่หายอ้อยเธอแผ่นกาดูท้ายึงจับด้ามโจมาการีบจังกระบาลมาสินบ่ยึงยึง step one นี่เจอมปีกาฉบับล้อเนื้อสกามาพิบอาชีพกรรมระบ่ยึงโอเคหรือก็สกามพิบในการควบรวมระบ่ยึงการน่ายึงดังอมปีสกามพิบในการควบรวมระบ่ยึงให้เติบยึงโจ step two บานยึงโจเติบจุ่มเฮียนตีปียึงจุ่มเฮียนตีปียึงจังนี่เจท่ายืงจับนามคลาสสิฟายยืงจับนามบายใช้ในสกามาเพียบเตียงไล่โจตตามในเบอร์ซินจีการเงินรถเกี่ยหาโจตตามในยุกทานการเงินรถเกี่ยเปิดเปลี่ยนในยุกทานดีพาร์ตเมนต์เกี่ยเปิดเปลี่ยนในยุกทานในวิสัยไอ้จุนเกี่ยเปิดแต่เปลี่ยนในฉันเด็กขนมสกามาเพียบอุทธรณ์เนี่ยนะคุกรงลุยนะเนี่ยนะเนี่ยผมโมลุยเนี่ยนะเนี่ยเทิมจีจำโนจำนายนะอันนั้นเกี่ยหาอุติฮอดา accounting หรือก็ financial ยังมีในภายในเฮรันยาโทนังในกันเนี่ยยังการนาสกรรมเพียบแบบนั้นคือเกี่ยวร่วมกอดโจแต่ขนมภายในมุ้ยได้เกี่ยวชมูเบธา finance หรือก็ accounting โอเคนี่คือจิตสกรรมเพียบเกี่ยวร่วมวิจารณ์อัตราภายในระบบวิ่งอันนั้นทำให้เกี่ยวหาดาริบจ้ำกบาลมาสินมุ้ยเด็ดอุดอร์ไอ้วันยืงบลัดพอลยืงเถ้าการสอบสายเถ้าการลุ่งจังอาสการมาเพียบนั่งโจตัวไหนนะเกริ่นโจตัวขนมไทยเซลแอนด์มาร์เก็ตติ้งอุดเฮลสถาบันเถ้าการชื่อเรื่องบุคลากรเถ้าการชื่อเรื่องมนุษย์เกริ่นไหนนะเกริ่นไหนทุนเทียนมนุษย์โอเคอุดเฮลสถาบันเกริ่นเถ้าการหาเชียงมาเส้นเชียมาจุ่มจุ่มนะมาเลียบน้ำมาดิกรมาไอ้อันนั้นตัวไหนนะภายในแอดมินภายในรัฐบาลโอเคจังstep 2គេចាប់ដើមប្រូម៉ូសកម្មភាពទាំងអស់ហើយគេញែកវាដាក់វាចូលតាមប្លោះ1 1 1 1អាហ្នឹងបើនិយាយអំពីការងាររបស់រដ្ឋវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យអប់រំពីព្រោះយើងបើកសាលារៀនអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺតកតងថាខ្ញុំត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយដែរមកខ្ញុំត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយសារសាលារៀនខ្ញុំគឺជាសាលារៀនឯកជនរកប្រាក់ចំណេញបើសិនជាថ្ងៃនេះសាលារៀនខ្ញុំបែបជាអង្គការអានឹងខ្ញុំអត់ទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មាន business ទេខ្ញុំអត់ធ្វើ business ទេអញ្ចឹងមានពាណិជ្ជកម្មមកវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលគេបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេហើយអស់ហើយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលគេមានតាំងពីគេហៅថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយគេមានក្រសួងណាហើយបន្ទាប់ពីមានក្រសួងគេមានមន្ទីរមែនទេគេមាននាយកដ្ឋានលក្ខនឹងលក្ខគេមានការិយាល័យអាហ្នឹងគេហៅថា organization ណាបងប្អូនគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមមុនមួយត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងបានលុះត្រាតែយើងដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នយើងសិនពីព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងមួយមួយវាអត់ដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍នៅផ្នែកអប់រំគេហៅថាការិយាល័យសិក្សាគេមានផ្នែកមួយហៅថាការិយាល័យសិក្សាអញ្ចឹងគណនីហើយជាមួយនឹងគេមាន cashier អ្នកប្រមូលលុយបេឡាយហ្នឹង marketingโอเคប៉ុន្តែ sell ជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងអត់សូវមានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើ marketing អាចមានច្រើននៅក្នុងវិស័យអប់រំព្រោះ sell យើងអត់សូវមានប៉ុន្តែបើវគ្គជា training អានឹងគេអាចធ្វើ sell បានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងហាក់ដូចជាអត់សូវធ្វើ sell ដូចរបៀប training ទេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកការិយាល័យសិក្សាណានគេអត់មានទេឃើញទេទៀនណានគេនៅដូចខ្ញុំធ្លាប់នៅរោងចក្រអញ្ចឹងអា structure របស់វានឹងវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យគេគូសរចនាសម្ព័ន្ធចេញត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នៅក្នុង step 1ថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ថាប័នរបស់អ្នកអង្គភាពរបស់អ្នកមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលូត្រាតែគេដឹងអំពីសកម្មភាពនឹងអត់អស់
ตื้อเกอาคูราชนาสมป้อนตามสกามอภิบระบอสถาบันยืงโอเคยังมันอาจเอาเกกูเกฮาดาออกนายเซซันชาตินั้นราชนาสมป้อนในการควบครองนั้นกูให้บันยืงเรียบตามเขยนสกามเพียบออดเดอันนั้นบัจราหอยลูกตราแต่ดังสถาบันพลุนไอเวียเถอกาสกามเพียบไอเวียเถอกามีนพนายเอคละเติบเกกู้ราชนาสัมปอนมาตามกรอยหาวราชนาสัมปอนในเตียดเศร้าเกอาทเววิเศร้าแต่นักกรรมกรุปเปเวเลียในเปลนาไดมินดำรากาจำบัดนั่งแปรปรัวตามกาละเตสะโอเคปีมุนอมินดิพัทมันมวยนั่งเกบังก้าวอมินดิพัทมันนั่งมวยลางกะระในได้จำบัดนะปีมุนดิพัทมันนั่งมีนอะไรกิจวัตรถ้าจำไม่เกลุ่มเลี้ยดิพัทมันมวยนั่งชาวเว้นดำใบกับอ้อยอาโปรเซหรือว่าเวียนั่งหรือเย่หรือไงเป๊กก็มีนได้จังกาคูราชนาสมปอนในกาคุกโรคเวียอาจเพลบานตื่นตามกาอันวัดเจ็ดใดโอเคยังมีสถาบันคละแต่บางกิจการมากระทิ้งหนึ่งเซลล์จมูกนี้กลายมอกก็เก็บใบทำมากระทิ้งคือมากระทิ้งเซลล์คือเซลล์ก็มีได้เราสาหัสได้เราสาการวัดเจ็ดสไนต์ตัววิ่งหาดูจีมันเซลล์คอบเรตคือไอ้คลังห้อยตุ่มนัวเขาตื้อกิจโยธาวิ่งมันจะบาร์ล้อยังกิจเย่เซลล์หนึ่งมากระทิ้งอ่อนดัดปีกนี้นักล่าตัวก็กิจเย่กิจห้อยท่าแอดมินหนึ่งเฮช่าอ่อนดัดปีกนี้เป๊กล่าตัวก็กิจเย่finance ជាមួយ account ឲ្យដាច់ពីគ្នាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាការគូស organization chart នឹងយើងគូសទៅតាមសកម្មភាពនៃអាជីវកម្មឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងស្ថាប័នអប់រំរបស់ខ្ញុំទី1យើងនិយាយពី principleយើងនិយាយអំពីគេហៅថានាយកសាលាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនាយកសាលាមកគេអាចមាន why principle អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាទូទៅ why principle ហ្នឹងគឺធ្វើការងាររបស់នាយកសាលាហ្នឹងហើយហើយគាត់ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងជាមួយតែនាយកសាលាមកព្រោះយើងមាន why principle កន្លែងខ្លះគេមាន why principle ដល់ទៅ3ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាស្ថាប័នខ្ញុំមាន3ភាសាខ្ញុំជានាយកធំខ្ញុំមាននាយករង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 ខ្ញុំមាន3ហើយដែរបានខ្ញុំត្រូវការនាយករង3ឧទាហរណ៍ថានាយករងមួយនេះគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកភាសាខ្មែរចំណេះទូទៅខ្មែរនាយករងមួយទៀតគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនាយករងមួយទៀតគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកភាសាចិនអានឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានអាចមាននាយករងដល់ទៅ3អញ្ចឹងខាងក្រោមនាយករងនឹងមានអីទៀតយើងមានតាំងពីផ្នែក HR admin មានតាំងពីផ្នែកគណនីណាមានតាំងពីផ្នែកយើងហៅថាផ្នែក research and development អានឹងដូចជាផ្នែក marketing មួយដែរហើយយើងមានខាងការិយាល័យសិក្សាមានការិយាល័យសិក្សាហើយយើងមានផ្នែកគេហៅថា IQA មកពីពាក្យ internal quality assurance មានន័យថាផ្នែកដែលទទួលត្រូវខាងគុណភាពកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចបងប្អូនក៏ថាចំលោកគ្រូសាលារៀនផ្នែកមានផ្នែកគុណភាពដែរផ្នែក QC អូខេបងប្អូននៅហោងចាក់យើងមាន QC និង QA ជាទូទៅស្រាច់តែយើងឲ្យតម្លៃឯងជាទូទៅគេឲ្យតម្លៃ QC នឹងទៀបជាង QA អញ្ចឹងបើនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងច្រើនតែប្រើ QA បានន័យថា quality assurance អ្នកធានារ៉ាប់រងទៅលើគុណភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅវិស័យកាត់ដេរក៏អាវមួយគេត្រូវការមើលធ្នេរគេត្រូវការវាស់មើលដៃវាមានវែងខ្លីអត់វាមានប្រឡាក់អត់ណាដេរហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដូចអា sample របស់គេអត់នៅសាលារៀនអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនណាផ្នែក QA ហ្នឹងគេមើលកម្មវិធីសិក្សារបស់គ្រូដើរតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋដើរតាន់អត់គេមើលកិច្ចតែងការរបស់គ្រូតើគ្រូនីមួយនីមួយហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចតែងការអត់អ่าគ្រូនីមួយនីមួយបានធ្វើកិច្ចតែងការហើយតើគ្រូនីមួយនីមួយបានបង្រៀនទៅតាមកាលវិភាគរបស់សាលាឬក៏គេហៅថាផែនការនៃការបង្រៀននឹងអត់គេមានកិច្ចតែងការថ្ងៃណាបង្រៀនអីថ្ងៃណាបង្រៀនអីពេលណាត្រូវប្រឡងពេលណាប្រឡងចាំខែពេលណាប្រឡងត្រីមាសហើយពេលណាប្រឡងឆមាសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាមកពីយើងបែបលក្ខណៈគ្រួសារជាទូទៅខ្ញុំឃើញអាជីវកម្មបែបលក្ខណៈគ្រួសារផ្នែក QA ឬក៏គេហៅថាផ្នែក QC ហ្នឹងអត់មានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកសំអាងអ្នកធ្វើសំអាងការចុះអញ្ចឹងគាត់អត់ដែរបានមានដោយសារពួកគាត់អត់មានផ្នែកអ្នក
ทรูปินเน็ตคนเพียบเลยที่ประเดี๋ยวเส้นยังแต่ตัวสำอางกาเกียวิถีมีนเหมือนเนี่ยกิตามชายถ้าก้าวกาทอดรูปนั่งสะอาดอ่อนจุงกากิตายเงาสะอาดสำลีผมเปียกิสะอาดเฮ้แต่กาทอดรูปออกสะอาดเฮ้ยมีนไปคลักในคางคิวซีนั่งกิมือโกนกับล้อกิเปียกับอาจะแก้กี้สามปีได้ตายแต่สายยืมอ่อนเมียนเนาะยืมเมียนแต่จะแก้ข่าวสามบุญหรือก็ยืมเมียนจะแก้ข่าวสามศพก็ไล่นั่งได้เธอเตะจุนอัดสบายจัดง่ายเขยตะกี้เรียงมองกี้เพียบบอมบอมกี้ชกเอาโยพนวงกาบอกยืมนั่งมองแต่สายได้แต่สายบุยยืมนั่งอ่อนเมียนในคิวซีได้ตามปนัดจังอ่ะกี้ปนัดจังอ๋อคุณน่ะเพียบในการทอดวิโตคุณน่ะเพียบในกับอาวนะกับอาวยืมเมียนแบบละอ่อนเมียนคลั่นอ่อนเพิ่มเพียบถ้าอาชีพกรรมทุกใบเลี้ยงกันนะครูซาก็ดอยบางไงนี้สดับหายเนี่ยอายุท่าตัวใบเนี่ยชีอาชีพกรรมครูซาก่อนเนี่ยเตยตายมีนพนักชูซีจำตรุปินัดได้ตาเนี่ยจัดใจอย่างมันโอเคจังเบอร์สันอย่างเนี่ยจังมันสตองดาจังไงนี่ชมเอายุลอมปีการีบจำกบามาสินสมใบเดออุทารันเนี่ยบางหางลูกเตียวแล้วโดยจีกอนเซคยมจังกอดบางโพยินิทานมวยแต่โพยินิทานก่อนนั่งมีนชูซีออดมีนเนี่ยพนักเป็นนักคนเพียบออดเนี่ยจิตุเตอร์อัดจับลอตเตอร์อัดมีนหายได้บางยังท่านมีจับแล้วจิตุเตอร์ยังปังเลยคนไหนปังเลยเนี่ยกรุบกรองคนไหนดาวมือสัตดาบนอบดาวมือหนาไม้ดาวมือฉันจิตุเตอร์เกี่ยมีพนักจูซีบอกกินมวยคือเกี่ยวบุกลึกมันเนี่ยอาซาแต่เมื่อเตะบ่ายสำอาสะอาดบาดอัดสำแยมบ่เจ้าทำเถื่ออัดนะกี่มือตั้งบิดคลายมือตั้งบิดกาเลียงจานมือตั้งบิดเอ้ยให้มือกลายหกจกตกจูดอ้อยเพียวบานสะอาดอ้อนจะก็ดะโสมได้ทำเถื่ออ้อนมีนสกตะกระได้อ้อนมีนโยจานใบเป่งใบโยแต่เผอเตี้ยอ้อนโอเคปลายนั่งเลียงบานสะอาดอ้อนมีนหน้าไม้อ้อนเสด็จในชูซีเด็กเกอไอจุ้ยกรุบกรองการเงียแต่เลือกกุนผิดหนึ่งบานอันนั้นห้อยได้ขนมสถาบันมวยจำบัตรเตอร์ออยเมียนออแกไนเซชันหรือก็ยังให้ทางออแกไนซิ่งยังเกเตอร์กู้อันนั้นอ่ะกู้อ่ะจ๊ะเติร์ตามสกรรมผิดในอาชีพกรรมบอกล้วนโอเคยังครูนัยดูคนนี้ยังแล้วอุทาราคยมยัยปีเกเลฟกอดเกียกอดบากลายทูซอกอดอาจมีนขาดสบายแถมตึกดอกโกไอหลังละบอกกอดอ่ะยังกอดเถอะจ๊ะท่ารอแต่เตะจนอุทารากนเจียงกีผัดมกไอ้อ้อยเนี่ยหนึ่งหอยนะกีทูสอยอ้อยเนี่ยหนึ่งหอยกีลีบสอยอ้อยเนี่ยหนึ่งหอยกีคัดสบายอ้อยเนี่ยหนึ่งหอยยืมแต่มือติดสันดอกไปยืมมือได้โอ้อดมาเนี่ยโอ้โอ้ไหนช่วยลีบอ้อยไทม์ติดดิสตือไหลนี่มือสอยนั่งตีนตอนอ้อยให้นี่ไหลนี่ยังเคยเนี่ยตัวใบจะยืมจีอาจีบการกุศลตายยืมเธอคอนโทรลแต่เลือกคุณภาพเราบ่ยืมก้มเกิดครูนายจีเล็กกันนะขู่ซาต่อติดยังไงนั่งยมใหญ่เอาจอมแต่มาดองยังการน่ายึงคอนโทรลบ้านยังอ่ะยมเชื่อดับพิ้วเอาเมดายกระดาวใส่วากรรมนั้นในหล่อจังมีในท้าเป้แต่มีโกนเชียงเหมือนเนี้ยหรือก็เมเชียงเหมือนเนี้ยทั่วเสาะเลียบเสาะกัดเสาะทั่วเอเอเกห้อยช่วยเอาเหมือนเนี้ยติดมาปิดนัดเบอร์เหมือนเนี้ยติดปิดนัดละหล่ออันนึงโอเคเบอร์เหมือนเนี้ยติดปิดนัดเต้นนัดสเตอร์ไอ้จังเหมือนเนี้ยติดช่วยไทม์บาสันจีอาชีพกรรมมวยอาชีพบานผันนั้งยมชื่อท่าพิ้วแต่มองชัวกับไหลนั่งโหเองกุยโหไหลเอาพิ้วกุยอัดเคยเนี่ยโอเคปีพรุ่งเดาใจมีไปคล้ายยืมอัดจับร้อมอ่ะนั่นพิ้วกี่มาดอลล่ะเนี่ยกุยจ้ำอ่ะมีดักตักเอากี่ยำหนึ่งงั้นยืมอัดดักตักเอากี่ยำผมยืมกี่โฟล์อัพกี่อัดนะตัวใบยืมอาชีพกรรมนึกเตะล้วนไอ้เนี่ยก็ได้ผลท้ายนึกไปได้ยืมเจริบจำกบามาสินเจริบจำกบามาสินนั่งอ่ะอันนั่งอ่ะเธอเอาสถาบันยืงริจมรันเธอเอาการอันวัดการเงียบยืงหล่ออ้อเหมือนเต้นห้อยเวียนหนึ่งหรือลุ่มเวียนถนีบานเนื้อนิรันดร์เพียบห้อยถนีบานเนื้อประสิทธิ์เพียบในการเงียบยังสู้รับเบอร์เสวากรรมยืงหนึ่งไอ้มันหล่อโอเคยังกู้เอาเมียนกี่ห้าท่าราชนาสมปองตรมตรโอเคยังภายในได้ทมตีมวยยืงเมียนภายในกี่ห้าท่าโปรดักชั่นยังภายในโปรดักชันระบบสลอนบอยนั่นคือเชียงพัดมุกไซไซนั่นคือเกี่ยภายในโปรดักชันระบบเกี่ยยังเกี่ยเด็กเด็กช่วงภายในโปรดักชันระบบสลาเรียนช่วงคือครูบังเรียนยังไงปีพุกอดจีเนี่ยผลัดทุนเทียนมนุษย์ได้ตัว
จังไพ่ประดักซันบอกย้ำคือครูบังเรียนนั่งจะนุ่ยกาบอกครูบังเรียนนั่งหายโอเคอันนั้นยังถึงมีหน้าชุมบ้านในขนมในประดักซันจังมีเป็กละราชนาสัมพันธ์ในวิสัยอบรมเวียเข้าปีราชนาสัมพันธ์ในโรงจักรคดีระบอกย้ำปนตายยังโฟกัสเตลเลอร์สกรรมอภิบในการนี้หายยังมาเธอราชนาสัมพันธ์ปนตายเอาไว้แต่ทมทมนั้นคือเพื่อฉันโดยคณีอุตหะดาเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเพื่อฉันยังมีโดยคณีไอ้ภายในประดักซันจิตุเตอร์ยังก็มีโดยคณีได้โอเคហើយផ្នែក finance and accounting យើងក៏មានដូចគ្នាដែរ admin hr យើងជាទូទៅមានដូចគ្នាក្រៅពីនឹងផ្នែកបន្ទាប់បំសំឬក៏ផ្នែក IT កន្លែងខ្លះគេមានកន្លែងខ្លះគេអត់ចាំបាច់ត្រូវការអូខេអញ្ចឹងអាធំធំហ្នឹងគឺត្រូវតែមានអា meeting ធំធំហ្នឹងគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានអញ្ចឹងអា meeting ធំធំហ្នឹងជាទូទៅវាមាន4អ្នកណាខាងproduction ទី1សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលអ្នកណាដែលចេះការងារនឹងការងារសេវាកម្មនឹងបើសិនជាបើកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកណាដែលចេះការងារដឹកជញ្ជូនបើសិនជាបើកនឹងខាសិតសិតនៃ production ហ្នឹងអ្នកបើកក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិយន្តហោះទេសអ្នកណាចេះការងារទេសព្រោះហ្នឹងវាជា service តែបើសិនជាយើងអ្នកបើកគេហៅថាលក់ផលិតផលលក់លេណាលក់អីមកសៅលក់ស្អីស្អីហ្នឹងអ្នកណាដែលចេះមើលថាអាគុណភាពហ្នឹងវាល្អមិនល្អយើងមិនអាចទុកចិត្ត supplier អ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងទេដូចថាអវ៉ាន់យើងនាំមកពីថៃមានពេលខ្លះនាំអវ៉ាន់ដែលហួស delay មានពេលខ្លះទៅវាខូចគុណភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអ្នកដែលបកកែខាង production ហ្នឹងមកត្រួតពិនិត្យឲ្យយើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអានឹងផ្នែកមួយដែលធំហ្នឹងដូចគ្នាជាមួយ finance and accounting សិតតែផ្នែកធំធំដែលខ្ញុំនិយាយទី2 accounting finance អញ្ចឹង admin HR marketing sales 4ហ្នឹងសិតតែជាផ្នែកក្រាក់របស់យើងហើយអញ្ចឹងពេលគូសអា4ហ្នឹងគឺចោលអត់បានទេហើយនៅក្នុង production ហ្នឹងវាមានផ្នែក quality នៅក្នុងហ្នឹងហើយ QC ហ្នឹងវានៅក្នុង production ហ្នឹងស្រាប់ហើយអូខេអញ្ចឹង QC វាជាផ្នែកមួយរបស់ production របស់សេវាកម្មឬក៏ជារបស់ផលិតកម្មអញ្ចឹងផ្នែក QC ជាទូទៅបងប្អូនកុំរំលងឲ្យសោះទោះបីជាអាជីវកម្មបងប្អូនធ្វើបែបគ្រួសារក៏បងប្អូនគួរតែឲ្យមាន QC ដែលជួយត្រួតពិនិត្យគុណភាពឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបកមកក្រោយវិញយើងនិយាយអំពី step 2ការធ្វើ organization chart ចឹងយើង refer ទៅអា step 1មានន័យថាយោងទៅសកម្មភាពនៅជំហានទី1ថាស្ថាប័នរបស់យើងអង្គភាពរបស់យើងមានសកម្មភាពអីខ្លះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូសវាចេញមកអូខេគូសអា organization chart ហ្នឹងចេញមកអូខេដំខ្ញុំមិនដឹងថាបងខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំបាទអ៊ីនធឺណិត slow អាចនឹងធรียมដាច់ផងក៏មិនដឹងបងណាហើយយើងព្យាយាមអស់គ្នាគិតថានៅសល់18នាទីទៀតខ្ញុំព្យាយាមបើហើយអូខេយើងគូសទៅតាមនឹងហើយ organization chart បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតណាបើសិនជាស្ថាប័នយើងធំគេគូសលំអិតណាគេគូសអាមេវាចេញមកសិនបានន័យថាគេគូសអា department មួយអាធំធំហ្នឹងអាខ្ញុំនិយាយថាមានfinance ជាមួយនឹង account មាន admin មាន HR ហើយមាន sales marketing មាន production មានអីហ្នឹងគេគូអាធំធំចេញមកហើយបានគេលំអិតគូអាតូចតូចទៀតអាតូចតូចហ្នឹងគេគូមិនខ្មិចគេគូថានៅក្នុង finance ជាមួយនឹង account ហ្នឹងគេមានស្អីនៅពីក្រោមហ្នឹងទៀតនៅក្នុង HR admin ហ្នឹងគេមានអីឧទាហរណ៍គេមាន security មានសន្តិសុខមានអនាម័យមានចុងភៅមានស្អីស្អីហ្នឹងគេគូនៅពីក្រោមហ្នឹងទៀតហើយនៅក្នុងផ្នែកfinance និង account នឹងគេមានស្អីនៅក្រុមនឹងទៀតផ្នែកខាង cashier ប្រមូលលុយណាផ្នែកខាង purchase ទៅទិញអីវ៉ាន់ស្អីស្អីនឹងគេមានអាធំនឹងចេញមកហើយគេយកអាធំនឹងទៅគូសដាក់អាធំនេះមួយទៀតប៉ុន្តែវាចេញអាតូច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 តាមមួយទៀតអានឹងគេហៅថា section គេគូសពី department ឲ្យចេញជា section មួយទៀតបងប្អូនណាពីព្រោះកាលណាគេគូសនៅក្នុង chart មួយវាធ្វើឲ្យអានឹងវាញឹកពេកអញ្ចឹងជាទូទៅការធ្វើ organization chart បើសិនជាស្ថាប័នយើងនឹងវាមានទ្រង់ទ្រាយធំវាមានសកម្មភាពធំគេគូសអាធំចេញមួយហើយគេមកយកអាធំមួយមួយហ្នឹងគូសចេញអាតូចតូចទៀតមានន័យថាគេយកផ្នែក sales marketing មួយគេគូសឲ្យចេញមេធាងរបស់វាទៀតគេយក HR and admin ហ្នឹងគេគូសចេញអាតូចតូចរបស់វាទៀតអាហ្នឹងគេហៅថា organization chart អូខេ step 3ទី3ខ្ញុំសូមសរុបបន្តិចទៅខ្លាច internet យើងនិយាយវាដាច់ទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគូសអីហើយអស់ហើយយើងមានឲ្យហើយពាក់ស័កពាក់អីហើយអស់ហើយណាយើងពាក់មុខតំណែងតរន្តរៈស័កបំពាក់ឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវវិញបកខ្មែរផង
ជាទូទៅនិយាយអង់គ្លេសហើយបកខ្មែរតរៀនមួយខ្ញុំចំណេញបានពីបងពេញសមេតណាបានទាំងអង់គ្លេសហើយបានទាំងខ្មែរទៀតអញ្ចឹង step 3ជំហានទី3ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចកាលណាឲ្យសាក់គេពាក់គឺមានឲ្យសិទ្ធិឲ្យអំណាចទៅគេហើយអញ្ចឹងក្នុងអំណាចនៃទូននីតិមួយគេអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសិទ្ធិអំណាចនេះក៏គេឲ្យយើងមានទំនួលខុសត្រូវអានឹងជាទូទៅគេហៅ JD បានថា job description មានន័យថាភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវអូខេអានឹងយើងហៅថា job description អញ្ចឹងនៅក្នុងអា job description ហ្នឹងអាភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបំណែងការងារគេហៅថាបំណែងការងារហ្នឹងការបែងចែកការងារនិងការទទួលត្រូវនឹងគេអាចធ្វើការផ្ទេរអំណាចតតគ្នាទៀតដែលយើងហៅថា delegate ហ្នឹងវាតកតងនឹងការបើកភាសាច្បាប់គេហៅថាប្រតិភូកម្មអាហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងជា admin manager មួយឧទាហរណ៍ថាសន្តិសុខយើងមានតែធ្វើសន្តិសុខខ្លួនឯងតែយ៉ាយឡានខ្លួនឯងណាហ្នឹងមានការងារសន្តិសុខតាអាហ្នឹងគេនិយាយអំពីការផ្ទេរការផ្ទេរការងារអានឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតឲ្យថាស្អីគេដែលជា delegate ហ្នឹងអាការផ្ទេរការងារហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ធ្វើបន្តអាហ្នឹងយើងមានទៀតអញ្ចឹងអាទី3ហ្នឹងគេនិយាយអំពី JD អញ្ចឹងសូមចាំពាក្យថា JD មកពីពាក្យ job description មានន័យថាការពណ៌នាការងារខ្មែរយើងយើងហៅថាភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវបានន័យថាអ្នកឯងកាន់ផ្នែកគណនេយ្យការងារទី1ធ្វើបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃការចំណូលចំណាយប្រចាំថ្ងៃតោះមកយើងមានធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែណាយើងតាមដានយើងមានធ្វើ inventory ការរៀបការរាប់ចំនួនឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តុកកៅអីស្អីស្អីដែលជា asset ដែលជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយខែគេត្រូវធ្វើ inventory ម្ដងគេត្រូវរាប់ឡើងវិញម្ដងខ្លាចមានការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនគេទៅសេឲ្យយើងទាំងអស់លំអិតតែម្ដងអូខេអានឹងគេហៅថា step 3ជំហានទី3និយាយអំពីបំណែងការងារឬក៏ភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវអូខេ step 4មកនេះថាជំហានទី4យើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងស្ថាប័នគេមានគូផ្នែក coordinate មួយទៀតផ្នែកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែស្ថាប័នដែលធំហ្នឹងបានមានផ្នែក coordinate ហ្នឹងបើស្ថាប័នម្ងវិញគឺការងារគេឲ្យតែ admin ធ្វើទេការងារសម្របសម្រួលហ្នឹងជាមួយ HR ជាអ្នកធ្វើអាការងារសម្របសម្រួលហ្នឹងដែលយើងហៅថា coordinate ណាការសម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង organization chart ហ្នឹងគេមានការសម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹងជាទូទៅគេហៅថាបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអាហ្នឹងបើសិនខ្ញុំនៅវិស័យរោងចក្រកាលណាអត់មានបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងហ្នឹងទេសូម្បីតែខាង ILO គេចុះមកគេអត់ទទួលយកទេអញ្ចឹងគេមានការចាត់តាំងពេលដែលមានវិវាទមានការតវ៉ាមានការស្នើសុំអីមួយឡើងគេត្រូវតាក់ទងទៅផ្នែកបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងហ្នឹងឬក៏មានវិវាទទៅការដោះស្រាយគ្នាអីហ្នឹងគឺគេមានផ្នែកខាងបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអាហ្នឹងសិតតែមានការទទួលស្គាល់មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកាលណាគេមានផ្នែកហ្នឹងមួយអញ្ចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាទូទៅគេប្រើផ្នែកខាងរដ្ឋបាលហើយមកធ្វើអាការងារអស់ហ្នឹងគេជាទូទៅគឺគេប្រើផ្នែករដ្ឋបាលពីព្រោះមានពេលខ្លះវាតែងតែមានការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏វាមានការយល់ច្រឡំរវាងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមរវាង manager ជាមួយនឹងបុគ្គលិកធម្មតាអញ្ចឹងវាអាចវាមានការថ្នាំងថ្នាក់គ្នាវាអាចមានការមិនពេញចិត្តវាមានការអាក់អន់សុពលចិត្តអីហ្នឹងគឺគេមានផ្នែកមួយចាំសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអាការងារហ្នឹងភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើផ្នែក admin ជំហានទី5យើងនិយាយកាលណាយើងបងកើតក្បាលម៉ាស៊ីនយើងដាច់ខាតមិនចោលគេហៅថា policy មានន័យថាគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំហើយយើងនឹងនិយាយអំពីនីតិវិធីរបស់វាពីព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើទៅវាមិនមែនរលូន 100% ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងមានគោលនយោបាយដឹកនាំយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់យើងមានថាបើសិនជាធ្វើល្អគេអាចនឹងមានបានតសើគេអាចដំឲ្យប្រាក់រង្វាន់គេអាចដំឡើងប្រាក់ខែតែបើសិនជាយើងធ្វើមិនល្អយើងអាចនឹងទទួលពិន័យឬក៏យើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវឬក៏យើងធ្វើប្រហែសក្នុងការងារអានឹងគឺគេត្រូវមាន policy និង procedure របស់គេក្នុងការអនុវត្តការងារ
กี่ยวกับอันนั้นพี่ฉันในขนมพนัยรอตบาลยมจังจุ่มเรียบจังนะบอกบอกนะจังอ่ะสเตปไฟน์นั้นคือกินยามปีพอลิซีนังกาบังกาฉบับตุ่มรอบกูอยู่บายยังนั่งหรือก็กิจสัญญาการยังนั่งคือเป็นขนมอ่ะสเตปไฟน์นั่งโอเคจังปีสเตปบ้านน่าจุ่มเฮียนตีมวยยี่ขมายเฉินติ๊กคลายบองบอลยังกอดก็ถ้าก็สระบาดบานให้ช่องชีมันโยติแต่ทราบไว้เด็กช่องเย็นนี่วิเตตงนึงปัจจัยกติจังยมส่งเย็นยืดๆดำนาคาในกาเรียบจอมราชนาสมปองในอังกฤษหรือก็สถาบันจุ่มเฮียนตีมวยคือเอาดังออมปีสกรรมเพียบในครองสถาบันมวยวิมีนไอคลาวิมีนประมาณสกรรมเพียบดำใบกิจโจเตอร์ครองจุ่มเฮียนตีปีกิโยอาสกรรมเพียบออนนึงใบใจเอาเจนเชียดีพาร์ทเมนต์เอาเตอตามพนักหรือก็นิยุกท่านนิมุยนิมุยดำไปกับใบใจตักใดเอาคณีการยังโอเคอุตระกับใบใจแคดเอาคณีการยังนะอุตระหอนยังหรือกับใบใจมีนแคดมีนสลบมีนคมมีนพุ่มเองยังอันนั้นกับให้ได้จุ่มเฮียนตีปีจุ่มเฮียนตีใบยังนิเยอมปีพิรักเก็ตนังกาตะทูขอดเรือได้ยังให้ได้จอบดิสคริปชั่นนั่งยังในไอ้การการงี้จะไปแค่ในตัวเธอคลาในการการงี้ HR manager ในยุคในทุนเทียนมนุษย์ในตัวเธอคลาในไอ้การการงี้ในกันเนี่ยในตัวเธอคลาในไอ้การการงี้ในทีมซ่าในตัวเธอคลาอันนั้นวิจิตรจุ่มเฮียนตีใบในเยออมปีเพื่อเกิดนังการตัวเราอย่างใจเมาตีบุญในเยออมปีกี่ฮาวดาคาโกซังถุ่มเนี่ยถุ่มน้องอันนั้นจิตตุ้ดตื้อในสถาบันคลาที่มีในสำรับสำรวจคนใต้ดึกชมเยจังการเงียดสถาบันหรือมอมโดยบอกยมยังก่อนมีพนัยมวยนังได้ปีพุ่งการเงียดก่อนนั่นคือยังรุ่นเตอร์พนัยแอดมินให้บอกการเงียดสำคัญที่สุดคืออาจินยุโรงหรือบอกยมคือก่อนเตอร์การเงียดสำหรับสำรู้บ้านนั้นในสถาบันกังเขียวจูบในสถาบันดนตรีหลักหนึ่งหลักนะยังมีกับซ่วงโดยพวกยมมีในคางสมากุ้งยังมีคางพนัยคอร์ดินเนตยังมวยเตี้ยและพนัยคอร์ดินเนตนี่คือพวกยมรุ่นวิจูบกับน้องพนัยแอดมินโดยเตอร์ไฮហើយជាទូទៅបើសិនជាលក្ខណៈយើងធំដុំគឺយើងមេមេហ្នឹងគឺគេ assign មេមេទៅដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអា5 step ហ្នឹងគឺជា process របស់ការរៀបចំបានជាដំណើរការនៃការរៀបចំអង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នអូអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្យលឲ្យច្បាស់បន្តិចតាក់ទងនឹងអា delegation ណាបងប្អូនណាតាក់ទងនឹងគេហៅថាការផ្ទេរការងារឲ្យថ្នាក់ក្រោម delegation បានន័យថាការផ្ទេរពីលើឲ្យចុះមកក្រោមបានន័យថាដូចនៅរបៀបគ្រប់គ្រងការងារប្រទេសជាតិការងាររដ្ឋរបស់យើងគេហៅថាមានគេហៅថាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគេហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអីអញ្ចឹងទៅមានន័យថាក្រសួងថ្នាក់ជាតិបានណាមកដល់មន្ទីរមកដល់អីហ្នឹងឬក៏មកគេហៅថាគុំសង្កាត់អីអានឹងគេហៅថាផ្នែកក្រោមជាតិគឺគេធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួបីជាផ្នែកក្រោមជាតិឬផ្នែកក្រោមទី1រាល់ការបែងចែកឬក៏ផ្ទេការងារមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេត្រូវផ្ទេមាន3ទី1គេផ្ទេសិទ្ធិអំណាចយើងឲ្យការងារទៅគេយើងអត់ឲ្យអំណាចទៅគេគេធ្វើអត់កើតទេអូខេអញ្ចឹងគេហៅថាផ្ទេសិទ្ធិអំណាចទី2គេផ្ទេគេត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលទទួលសិទ្ធិអំណាចពីយើងទៅមិនមែនមានតែសិទ្ធិអំណាចតែមួយទេត្រូវមានការទទួលត្រូវមួយទៀតទី3គេនិយាយអំពីគណនេយ្យភាពសង្គម accountability អញ្ចឹងអានឹងចាំខ្ញុំបញ្យលមួយមួយឲ្យវិញណាខ្លាចទីទៀតថាស្ដាប់ខ្ញុំអត់តាន់អំណាចកាលណាយើងឲ្យទុននទីទៅគេមួយយើងមិនឲ្យអំណាចទៅគេគេធ្វើវាអត់កើតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងស្ថាប័នមួយគេមានដល់គណៈកម្មការអីទៀតដូចថានៅកន្លែងយើងស្ថាប័នខ្ញុំចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតគណៈកម្មការសុខភាពសวัสดิភាពអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកណាជាអ្នកដើរតួជាប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យសិទ្ធិអំណាចទៅអ្នកនោះឧទាហរណ៍ថានាយករងរបស់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់មានសមាជិករបស់គាត់តគ្នាទៀតឧទាហរណ៍សមាជិករបស់គាត់យើងរើសអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសជាងភ្លើងជាសមាជិកហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមើលភ្លើងមើលអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាងភ្លើងហ្នឹងគាត់ក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មការហ្នឹងគាត់រកឃើញមានការដោតបញ្ចោទូរស័ព្ទណា
กาโตสายกลุ่นไอ้สายเข้าไปใจกันเต้นนักคืนตามหรือไว้เด็กกลุ่นไอ้โตคือกดถอดรูปกดอาเธอจีระบายกาให้กดจุ่มน้ำนังเมาประเทศกันนะกรรมการส่งเพียบสวัสดิ์เพียบหนึ่งเพียบท่ากาปรับประดับบ่อบกกระลึกมวยจำนวนเธอไอ้อะสวัสดิ์เพียบดอลโกนซะหรือกดดอลครูหรือกดดอลบกกระลึกดอกเตี้ยโดยจีกากายชนะไอ้กาไอ้ละหนึ่งละหรือมวยเตี้ยเนี่ยดอกเตี้ยกับเกมินสุดประดังท่าปรีเพลิงนี่โคตรห้อยมันบานจุ่มๆหลังวิ่งหรือกอกสายเพลิงนี่ดัดห้อยมันบานโตหลังวิ่งอันนั้นกอกเกมีนสุดประดังได้ตาขณะกรรมการนั่งเกี่ยวสุดแบบปั่นหน้าโอเคอันนั้นชมจ้องจุ่มเรียบเดวิ่งจังจังน้องกาเธอโปรติภูกรรมมีในกาคาปติพิรักเกตหรือกออมนายหรือกอตุนิตียืนตีแต่เอาชนะกร้อมลูตราแต่เอาสุดแต่เกพองบาอ่อนจังเกออันวัดกาเงียบอัดกัดกาหน้ายืนเอาเด็กตัวหนึ่งตีตายยืนวิอัดเอาสุดอุติฮอธาทรงฉบับทรงบทเทนกรมนะโดนละเพื่อบทเทนกรมอันหนึ่งเนี้ยยืนจะซุปเปอร์วายเซอร์ยืนจะแมเนเจอร์ไฮเกตุสเดย์เอาถ้าไฮได้มันมาทรงกี้ตายยืนเถียบถ้ากางี้นั่นคือเกมินสุดอันหนึ่งเนี้ยเฮ้ยจังกาหน้าเกมินสุดอันหนึ่งเนี้ยถ้ายืนตีแต่งสุดเอาเกพองมันแม่นเถียบถ้ากรอกาทรงฉบับเอาไอ้เตอร์บัตเทียนกรมลูปีได้บัตเทียนกรมอ่านหนุนยาฉบับใบจิตเตอร์โรเรื่องบัตเทียนกรมอ่านนั่งอัดบานเองป้นแต่อุติฮอท่าบัตเทียนกรมนั่งเอาฉบับเกมาติดให้เธอเอาประดักทีวีที่มีในท่าเธอเอาผลิตแต่เพียบกลางงี้นั่งวิเคราะห์เจ้ายื่นอัดสุดใดเอาควอดถ่วงกอดเอาฉบับเกตียื่นสุดใดเอาควอดถ่วงกอดบอมปิ้งเหมือนบ้านเนื้ออัดถากเกตเนี่ยเนื้อเกี่ยห้าท่าอาการกับน็อตในประดักซึ่งนั่งอาการกับน็อตในผลิตกรรมหรือกับการผลิตภิบการเงินนั่งกอดถืออัดบานครบอย่างนู่นยังยังอัดสไลด์เอาก่อนถึงท่าช่วงบกโกลสุดอันไหนไหนมีสุดอันหนุนยาฉบับโอเคหายช่วงอันมีสุดดึงดาวเลยโอเคก็ปนท้ายอันเลือกไว้เด็กช่วงดึงดาวนั่งไหนอุทธรลู่อัดครบอย่างนู่นดังอันนั่งช่วงดังไอ้ถึงท่าไหนเอาฉบับเก็บเบอร์ไหนเอาฉบับเก็บอุทธรเซลไหนมีดอกเนี่ยเนี่ยฉบับเก็บใบเนี่ยปนได้เนี่ยไอ้เนื้อลูกจุนลวกบานครุบจมนวลได้กรมหุ่นกี่กับน็อตลวกครบทาร์เก็ตได้กี่กับน็อตยังท่าเลื่อนเนี่ยไอ้อเมริกาตึกดังดาวท่าเฮ็ดไอ้ก็ฉบับเก็บอเมริกาตีปีพุ่งเก็บเอาไอ้เก็บตีอันนั้นเอายื่นเอาให้ปนได้เนื้อไปได้ยื่นเอาฉบับเก็บฉกเฉินเนี่ยไปโน่ยื่นถึงเกิดดังท่ายื่นไอ้บอมปิงบานเนื้อประเสริฐแต่เพียบกลางงี้เอาเก็บไว้อัดหรือก็ผลิตแต่เพียบกลางงี้นั้นครุบทาร์เก็ตได้กี่ช่องบานอัดគេដេញដោគេរោរឿងតែលទ្ធផលឯរឿងដែលយើងឲ្យច្បាប់គេគេអត់ចាំបាច់និយាយមានតែថ្នាក់ដឹកនាំ manager ឬក៏ supervisor មួយចំនួនដែលនិយាយគាត់ស្ដាប់តិចអត់ដឹងខ្យល់មានតែអ្នកដែលអត់ដឹងខ្យល់ទេទៅរោរឿងរឿងគេឲ្យច្បាប់ឲ្យច្រើនច្រើនយើងមិនអាចយើងបង្ខំម្នាក់នឹងថាឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យយើងរោមូលហេតុឲ្យអាហ្នឹងយើងប្រាប់គេថាហេតុអីបានផលិតភាពការងារនេះឯងចុះខ្សោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទី1រឿងបញ្ហា attendant បានទេណារឿងវត្តមានវត្តមានរបស់កូនក្រុមនេះឯងហ្នឹងគឺវាទៀបមានន័យថាមកធ្វើការបាន 70% ទេរាល់ថ្ងៃ 30% ទៀតគឺអត់បានមកទេគឺសុំច្បាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវែកញែកហេតុហើយនឹងផលឲ្យគេស្ដាប់ថាវាមកពីមូលហេតុអីវាមកពីឫសគល់អីអាហ្នឹងយើងវែកញែកឲ្យគេបានតែយើងកុំយកអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បើសិនបើគេធ្វើគ្រប់ចំនួនគេធ្វើគ្រប់ target យើងអត់អាចយកអានឹងមកនិយាយទេពីព្រោះយើងធ្វើការយើងត្រូវការប្រសិទ្ធភាពការងារយើងត្រូវការផលិតភាពយើងត្រូវការលទ្ធផលយើងមិនអាចទៅដេញដោគេអារឿងហ្នឹងទេអូខេចុងក្រោយយើងនិយាយអំពី account ability ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីគណនេយ្យភាពសង្គមអានេះគេនិយាយគណនេយ្យភាពការងារចុះមានន័យថាអ្នកឯងធ្វើអីមួយគេទៀមទាឲ្យមានការបកស្រាយនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាកើតឡើងអ្នកខ្លះអត់យល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងថាធុញគេណាថាគេនឹងរឿងថាគេនឹងដេញដោចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញចង់សងសឹកចង់អានឹងមកពីយើងអត់យល់គេប្រគល់ការងារយើងមួយគេឲ្យទាំងសិតឲ្យទាំងការទួត្រូវឲ្យទាំងការបកស្រាយអ្នកឯងធ្វើបានអីអ្នកឯងត្រូវបកស្រាយប្រាប់គេបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតកតងនឹង account ability ហ្នឹងកកតងនឹងគណនេយ្យភាពការងារឬគណនេយ្យភាពគេហៅថាសង្គមហ្នឹងហ្នឹងហៅថាគណនេយ្យភាពអ្នកអត់អាចផ្ទេបានទេពីព្រោះនៅពេលដែលបកស្រាយអត់អាចហៅអ្នកដទៃមកបកស្រាយទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកឯងផ្នែករដ្ឋបាល
จังขยมเถื่อการเหยียบจำล้านไอ้มาตัวผิวในเปลี่ยนมองบ่มบุญปรึกหายผิวตัวสันทากีประสิทธิ์ดองไอ้จังเตอร์โอเคยังไงเพียบไปจังเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวเพียบตะกองล้านเอาตัวตัวผิวตามมาไว้ได้เนี่ยไอ้เพียบต่อเนี่ยนึงในเปได้ตะกองล้านเคาะคานเหมือนบ้านตะโยหรือก็ตะโยกี้ยืดเปลจังเนี่ยไอ้นึงอะเธอจะบอกเสียไอ้เพียบเธอถนัดเลือดเราบอกล้วนอมปีมูลละเฮ็ดปนใต้ช่องจองเพียบเธอเนี่ยไอ้กิจมันพอดปีกาเธอตัวคอเตอร์ลอยตัวใบเนี่ยไอ้เหมือนบ้านเธอเธอการเงินนักตัวจิมวยตะกองลานกระดอยเนี่ยไอ้ประดามอ้อยตะกองลานนั่งกระดอยจังตะกองลานคือมีนตุ่มนัวคอเตอร์มวยเนี่ยไอ้มีนตุ่มนัวคอเตอร์ทุ่มเชียงตะกองลานเธอตีดดอยซาแต่ยืงกู้จิมวยเราบอกตะกองลานโอเคอันฉันมีนเหมือนนึกจะเชิญได้จะถนัดดังนอมบอกกี้ได้ขี้งจะนำยีท่าอัดดังชอลเจ๊แต่โตเจ็ดทั้งประดามแต่กองลานนั่งหายไม่เถื่อนถึงรู้เขาเตรียมบอกยงบาสันยีเนี่ยไอ้หนียีเปียซานนั่งเกออจำใบจูลเนี่ยไอ้มาเธอจะเมย์เกตีปีรู้ทีมวยเธอจะเมย์เกอเผาะคายเฉินนะเธอจะเมย์เกอเราโฮดเกอหัวออฟฟิศออนมวยกุยยังสังหาเดียโนโอเคอันฉันยืนวิอัดจูลละไอ้จะถึงรู้เขาเตรียมบอกเนี่ยกุ๊กกรงไอ้เจี๊ยตุ่มนัวเขาตรึกระบ่อเนี่ยดักนอมยังกะไรนั่งเนี่ยไอ้เถื่อจุลถ้าเกี่ยวกับกุลสุดเอายืงก็เกี่ยวกับกุลกาตัวเถื่อเอายืงได้หายยืงนี่เถื่อแต่ตัวเบาเสียตัวจมปูมุกทระดักนอมระบ่อยืงมาตองตีดอันนั่งกี่หายท้ากาปีกาเงี้ยยังกี่ตีกาเงี้ยกี่เอายืงมีแต่สุดปนท้ายกี่เอายืงตรึกแต่ตัวตรึกหายตรึกแต่ประชมมุกโอเคอันนั้นเป็นใบหนึ่งบางเลขก็คือ authority responsibility นั่ง accountability โอเคจังคราวนี้คุณจังสังเกตมาเว้ยนี่เยี่ยมปีกากรุ๊ปร้องตีมวยเธอจีเนี่ยกรุ๊ปร้องกี้เตรียมแต่ปุ๊กไก่หรือก็เจ็ดเธอแผนกาก็คือ planning กาเธอแผนกาโอเคดำใบถิ่นนี้เอาสถาบันมวยมีนในรอนระเพียบระเบียบกุบร้องเวียนมีนจุ่มเฮียนจุ่มเฮียนจุ่มเฮียนระบอบเวียตีมวยเธอแผ่นกาเชงเฮาอยู่ในเลือกันได้อุทธรายิงจังซองเตะมวยเวียถึงกูพลังซึ่งยังไปแต่กูพลังเฮาขี่จับดำบกครึยังมุ่งหนึ่งบกครึขี่โจดอจุ่มเฮียนที่ปีขี่เฮาท่า organizing หรือก็ organization การเรียบจำรัชนาสัมพันธ์หรือก็การเรียบจำสถาบันยังขี่กู้ตามภายในมวยมวยบานาเธอสเปียนมวยเวียถึงมีภายในเอคลาគេគូសចេញមកក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងមកអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញ organizing ឬក៏ organization គឺជាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនរៀបវាឲ្យស្រួលទើបដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងដំណើរការអង្គភាពរបស់យើងដំណើរការស្ថាប័នរបស់យើងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសារយើងមានគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ច្បាស់លាស់โอเคអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលទៅតែជំហានទី2ទេយើងនៅមានជំហានបន្តបន្តទៀតនៃវគ្គគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងហើយយើងចប់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងយើងនឹងចូលបន្តមួយទៀតគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដឹកនាំវិញអញ្ចឹងយើងចេញពីគ្រប់គ្រងបានយើងទៅដល់ដឹកនាំ